วัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับ Only Channel อีกแล้วนะจ๊ะวิดีโอนี้นะคะเราจะแต่งหน้าในลุคนี้กันเป็นลุคแบบสาวหวานน้ำตาลเรียกพี่ลุคอย่างนี้นะคะเป็นลุคที่แบบออกชมพูนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะชมพูผสมนูดนะคือจะได้เครดลุคนี้ประมาณนี้เลยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่งหน้าจ้าวันนี้นะคะเราจะแต่งเป็นลุคแบบหวานๆแบวๆนิดนึงนะคะเข้ากับทรงผมหล่อนคลายแบบนี้นะจ๊ะก่อนอื่นนะจ๊ะทาครีมก่อนออยทาครีมตั้งแต่เช้าแล้วอะตอนนี้รู้สึกหน้าแบบเมือกสุดเอาอันนี้กันแดดนะคะว่าจะใช้ของสกินอควาอ่ะงานนี่โอเคไปต่อคือถ้าเกิดเราอะทาครีมนานแล้วอะเราต้องแบบมีการจัดการกับตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นเมือกเราแอร์ชั้นหนึ่งก็ยังไม่ได้ติดไงมันก็จะร้อนคือขึ้นไปข้างบนอะรอบที่แล้วขึ้นไปแต่งหน้าข้างบนก็คือแบบโคตรร้อนมากจะตายกว่าเอจะยินท่องๆแบบไม่ไหวอะเหงื่อแตกซิกก็เลยอะนั่งแต่งข้างล่างดีกว่าลองพื้นโจวิน่าจ้า1ปั๊มตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวออยมีแผนที่หกโฆษณาไว้ก่อนแล้วกันเนาะมีแผนที่จะทำเครื่องสำอางมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะทำเป็นแบบประมาณเซรั่มหรือน้ำตบที่แบบช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูอยู่ว่าจะทำเป็นประมาณเซรั่มหรือว่าจะทำเป็นแบบน้ำตบดีเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันค่อนข้างจะแห้งนะเรารู้สึกว่าสำหรับผู้หญิงแบบไม่ว่าจะช่วงอายุแบบไม่ถึง30หรือว่า30ก็ตามอ่ะการบำรุงผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะสำคัญในส่วนของความชุ่มชื้นให้ผิวอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วอะคอลลาเจนผิวอะมันเริ่มจะผลิตได้น้อยลงไงมันก็เลยเป็นที่มาของพวกริ้วรอยอะไรต่างๆนานาใดๆทำติ่งก็เลยแบบอยากทำอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆอะเราก็ดูมาเยอะนะเราก็ดูมาเยอะหรือไม่อาจจะทำอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบแชมพูสระผมหรือว่าอะไรที่ช่วยบำรุงผมไปด้วยเพราะว่าเราอะเป็นคนทำสีผมบ่อยไงแชมพูที่แบบล็อกสีผมหรือว่าอะไรที่ช่วยบำรุงผมแบบทำสีก็คือผมไม่เสียอะไรเงี้ยทำออกมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะทุกคนอ่ะมาต่อเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะใช้ตัวนี้ทาแก้มดีกว่าน่าจะทูชายนะทูชายตัวนี้จะเป็นสี Day 9 ทูชาย by Pink Frog นะคะทุกคนลิปอันนี้เห็นจากของ Even Boy คือราคาถูกแล้วก็แบบสีสวยแล้วก็เป็นเนื้อปิ้นมันจะเอามาทาแก้มสีสวยปะเราแบบไม่ต้องเกี่ยงง่ายด้วยนะมีความนุ่มๆอ่ะแล้วราคาไม่แรงอันนี้ซื้อจากอินบอยช่วงที่เขาเซลอ่ะก็คือโดนตกไปเป็นพันเหมือนกันแก้มก็ได้นะน่ารักดูสีแบบโอเคก็จะพาดมาช่องแก้มนิดนึงคือเรารู้สึกว่าถ้าทาแบบเป็นเนื้อติ้นที่แก้มไปก่อนอ่ะว่าหน้ามันจะมีความเหมือนสีมันจะติดทนกว่าทาเป็นเนื้อฝุ่นไงต่อมาจ้าแป้งจ้างานแป้งวันนี้จ้านองลาออร่าเมอร์เซียไซมินิขนาด 9.3 กรัมคือตอนซื้ออ่ะก็ไม่ได้ดูหรอกว่าไซส์เท่าไหร่เห็นในรูปก็นึกว่าแต่มันใหญ่ราคาเต็มประมาณ800มั้งแล้วก็เซลล์เหลือ700แล้วก็เฮ้ยถูกจังซื้อมาตามจ้ะอีเป็นบอยเหมือนกันสรุปพอมาถึงอ้าวเฮ้ยทำไมมันเล็กจังวะอันนี้แอบตกใจพอไปดูอ๋อถูกแล้วมันเป็นไซส์เล็กเราไม่ได้ดูเองต่อมาอันนี้แค่เครื่องสำอางใหม่ทางหน้าเลยนะเนี่ยต่อมาเดี๋ยวโอจะงานคิวเนาะมาที่คิ้วก่อนช่วงเนี้ยทุกคนชอบใช้ตัวนี้ PCE ไม่ใช่ K3D ตัวนี้จะเป็นสี BR3 เป็นสีน้ำตาลเราจะปัดคิ้วไปเลยโดยที่ไม่ใช้ดินสอจริงๆอ่ะมันจะใช้ในการแบบมาปัดคิ้วซ้ำให้แบบสีคิ้วที่แบบเข้มก็คือจะอ่อนลงแต่อันนี้ออนจะไม่ปัดออนจะไม่ใช้ดินสอจะเอามาปัดเลยมันก็ได้ทั้งสองแบบนะก็คือเวลาจะเลือกดินสอเขียนคิ้วอะเราต้องดูสีผมถ้าผมเราอ่อนอะทฤษฎีของมันก็คือคิ้วต้องอ่อนกว่าสีผมมา1กลุ่มขนแบบขึ้นเยอะมากเลยตรงเนี้ยไม่ได้กันนะคิ้วก็จะมีความธรรมะธรรมโมใช้ธรรมชาติเล่นเองตบเองจ้าตาจ้าเพิ่งได้มาจากอิบโรนกันโดนตบมาเหมือนกันก็คือนารีตัวนี้จะเป็นนารี Everyday Nude Eye Shadow Palette นะคะเป็นสี Everyday เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะใช้สีอ่อนนี้นะคะจะบอกว่าสีค่อนข้างชัดนะ
ีเขาจะออกสีชมพูโน้ตแต่ทุกคนแล้วก็มีกากเพชรชิมเมอร์ในตัวจบฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่แบบจะทำแน่ๆคือเรารู้สึกว่าเราอยากทำในสิ่งที่เรารักเราแบบส่วนผลที่จะตามมาก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นภาพไหนแต่แน่นอนเราขอเทสกับตัวเองทุกอย่างให้มันโอเคที่สุดเราถึงจะมาบอกกล้าที่จะแบบเอามาทำแบบชัดๆเนาะแล้วก็จะใช้สีนี้ข้างล่างสุดใต้ตาจะทำให้ตาเราอะหวานขึ้นตามจังหวะได้เทียบข้างที่เราไม่ได้ทาเนาะตามันก็จะมีความหวานขึ้นนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้ชิมเมอร์ค่อนข้างจะใหญ่เดี๋ยวเอาชิมเมอร์สีนี้แล้วกันนี่ให้มันตามตัดกันพาเลทแต่งตานานมากเลยนะควรจะซื้อใหม่คือเราบางทีอ่ะมันก็แบบไอ้ที่มีมันก็ใช้จบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซื้อเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีพาเลทแต่งตาออกมาแบบเยอะมากหลายแบรนด์มากอย่างของนาลีอ่ะก็น่าจะเป็นแบรนด์คนไทยนะทุกคนแล้วก็ไม่แรงราคาแบบจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยเหมือนกันนะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตาเห็นไหมตามันก็จะมีความเป็นชิมเมอร์แล้วต่อมาว่าจะใช้สีเข้มทำการกรีดมันอายไลเนอร์แทนการกรีดอายไลเนอร์เราก็จะได้ไม่กรีดเราก็ต้องกรีดอายไลเนอร์แหละก็ใช้นิ้วทาที่หัวตานิดนึงลองเข้าตาเนาะชิมเมอร์ใหญ่มากแต่ว่าโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวขอเช็ดชิมเมอร์ตรงหัวตาเมื่อกี้ออกหน่อยแล้วชิมเมอร์ติดแบบติดแน่นมากจ้ะแม่อันนี้โอจะใช้แปรงเปล่านะมาขอปัดให้มันแป้งตรงออกไปหน่อยต่อมาเราก็จะดัดขนตาดัดขนตาจ้าเสร็จแล้วนะคะผม Fiery Drop Fiery Drop เป็นไมคาร่าที่แบบดีนะกันน้ำกันอะไรได้แบบแล้วก็ไม่ค่อยตกด้วยระหว่างวันน่ะแต่ว่าเขาจะมีความแบบเหมือนเป็นเส้นๆขนๆที่บางทีป้ายไปแล้วมันชอบหลุดเข้าตาลืมเชดดิ้ง too cool too face ใช่ปะวะ too cool ไม่ใช่ too face แต่งหน้าไปไหนเนี่ยแต่งหน้า work from home เดี๋ยววันหลังจะพาไปทำคลิปไปเที่ยวคาเฟ่ที่เขาใหญ่กันนะจ๊ะต่อมาลิปจะบอกว่าลองซื้อตัวนี้มาใช้ 4v2 mini harder สี14จะเป็นสีออกอิบๆหน่อยอ่ะชอบทาลิปสีอิบอ่ะคุยได้ลิปสีก็เลิศนี้ทับไปหน่อยจริงๆชอบทาสีนี้มากกว่านะมันจะมีความเป็นแบบผู้ดีอ่ะผู้ดีจริงแต่กลิ่นอาจจะไม่ค่อยเลิศนะแต่ว่าก็ราคาไม่แรงอ่ะแล้วก็สีดีด้วยละมุนจริงลิปไปตำเราจะบอกว่าควรไปตำอ่ะสุดท้ายแล้วลิปที่เอตัวเก่ายังไม่ได้ซื้ออันนี้ใหม่เลยมีแต่รายจ่ายขอวิธีฮาวทูเก็บเงินยังไงหน่อยดิรู้สึกว่าเราอะเป็นคนหาเงินได้เก่งนะแล้วก็ใช้เก่งด้วยทุกคนจบแล้วจ้าเมคอัพวันนี้นะคะเป็นลุคแบบละมุนตุ้นๆแบบนี้เป็นแบบสีชมพูหวานแล้วสไตล์ชนีสาวหวานชอบโอเคอะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะอยากได้ลุคไหนก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามปุรพัฒน์คอสเมติกด้วยนะคะเราจะมีเครื่องสำอางใหม่ๆออกมาอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องอันนี้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปการแต่งหน้าใหม่ๆจ้าแต่แล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันในวิดีโอนะคะแบตจะหมดแล้วจ้าสวัสดีค่ะ